สวัสดีครับกลางคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับลุงแมวมีเกมน่าตื่นเต้นมาให้ดูกัน2เกมนะครับผมทั้ง2เกมเนี่ยเป็นเกมแนว POV นะที่ใส่เหมือนกับกล้อง Chase Cam นะครับแล้วก็ปล่อยตัวละครแล้วเราเข้าไปในสถานการณ์จริงซึ่งความเด็ดของมันก็คือว่าโหภาพมันเหมือนจริงสุดๆเลยนะครับเกมแรกนะก็คือ Unrecord นะครับผมให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเราเป็นตำรวจนะแล้วก็เข้าไปตอนเจอผู้ร้ายนะครับแล้วก็ไล่กันนะอันนี้ลุงแมวไปดูใน Steam มาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเล่นคนเดียวนะเนื้อเรื่องเข้มข้นมีการหักมุมด้วยแล้วก็มีหลายสถานการณ์นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการวางตลาดอะไรใดๆยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมานะครับแต่ว่าที่เห็นตรงนี้รู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วลุงแมวชอบการออกแบบของเขานะคือภาพเนี่ยมันจะไม่ชัดมากนะมันให้อารมณ์เหมือนกับเชสแคมนะครับคือกล้องติดหน้าอกหรือว่ากล้องติดหมวกของตำรวจนะแล้วก็เหมือนกับเวลาเราดูพวกวิดีโอสายตรวจต่างๆใน YouTube เนี่ยมันให้ฟีลแบบนั้นเลยนะแล้วก็เสียงดีมากนะครับดีมากเลยคือมันไม่ได้ดีแบบ Call of Duty ที่ชัดเจนนะแต่เท่าที่ดูเทรลเลอร์เนี่ยคือเสียงมันให้ฟีลเหมือนกับมันจะมีความไม่ชัดนะแต่ว่ามีทิศทางต่างๆอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นการออกแบบที่ทันฉลาดก็คือหน้าตาของตัวละครต่างๆเนาะคือหน้าตาของตัวละครเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าสมจริงหรือไม่สมจริงใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้นะครับเขาใช้วิธีเหมือนกับมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคือเซ็นเซอร์หน้าไว้ทำให้รู้สึกว่าสมจริงมากๆเลยนะครับผมถ้าเกมนี้ออกมาเนี่ยลุงแมวจัดแน่นอนนะลุงแมวคิดว่าเป็นนวัตกรรมประมาณหนึ่งนะครับก็อยากรู้ว่าเล่นจริงแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะเวียนหัวหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยก็ดูจะมีสิทธิ์เวียนหัวอยู่แต่เราไม่ต้องเล่นเร็วขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่น่าสนใจมากๆเลยนะอีกอันนึงนะครับเกมนี้ออกมาสักระยะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านคงมีโอกาสได้ดูไปแล้วนะแต่ว่าอีกหลายท่านคงอาจจะไม่ได้เห็นเทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะเกมนี้เป็น PC นะครับให้ Wishlist บน Steam แล้วนะชื่อว่า Paranormal Tale เป็น เรื่องของผู้ชายคนนึงนะครับที่ไปตามหาหมาที่หายไปนะครับก็ดูเอาเองแล้วกันว่า ถ้าเป็นคุณนะครับคุณจะตามหาหมาต่อหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราคนรักหมาเนี่ยก็คงไปนะในเชิงกราฟิกอาจจะสู้Unrecord ไม่ได้นะครับยังมีความรู้สึกว่าเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณนึงอะรู้สึกได้นะแต่ว่าในเชิงบรรยากาศแล้วก็ความเป็นเกมแนว POV นะความเป็น Chase Cam เนี่ยรู้ไหมว่าได้เลยนะครับให้ความตื่นเต้นระทึกเร้าใจเหมือนกับไปอยู่ในพื้นที่จริงๆเกมเนี้ยถ้าออกมายังสองจิตสองใจนะไม่ใช่เพราะว่าความไม่น่าเล่นหรืออะไรนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะดูน่ากลัวมากๆอยู่นะครับผมแล้วก็จะสังเกตว่าณจุดนี้เนี่ยผีอยู่ไกลๆนะเพราะว่าถ้ามาใกล้เมื่อไหร่เราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดไว้นะก็อันนี้รอเกมออกนะครับก็เดี๋ยวไปเล็งมาเล่นกันนะก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นวิดีโอดูสนุกสนุกตานะเป็นของเย็นวันศุกร์นะครับผมเผื่อใครกำลังหากด wishlist นะลองดู2เกมนี้นะครับโอเคลุงแมวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่รอบถัดไปนะขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม